ำหรับในคลิปนี้เราจะมาทำผมกันค่ะแต่ที่พิเศษสุดเลยนะคะก็คือว่าเราจะใช้ตะเกียบนี่เองเย้เราจะลองใช้ตะเกียบในการช่วยทำผมดูนะคะโบก็ไปเห็นแฮร์บล็อกเกอร์หรือว่าใน Pinterest ต่างชาติต่างๆเนี่ยเขาลองใช้กันดูเดี๋ยวจะมาทดสอบกันค่ะว่าใช้ตะเกียบทำผมเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะได้เรื่องไหมหรือจะยุ่งหรือจะเละหรือจะพังนะคะไปดูกันเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะเราก็จะต้องมีตะเกียบก่อนเลยค่ะคาบเข้าไปในปากแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งผมด้านหน้าออกมา2ฝั่งส่วนผมด้านหลังเนี่ยโบก็จะมัดเป็นหางม้าเอาไว้แบบนี้เลยค่ะคือไม่รู้ว่าจะใส่ไปทำไมค่ะเราค่อยมาคาบตะเกียบตอนนี้ก็ได้เมื่อยปากเลย อ่ะคาบใหม่นะคะและหยิบผมช่อหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากนะคะหยิบจากฝั่งซ้ายย้ายมาที่ฝั่งขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบจากฝั่งขวาย้ายมาไว้ที่ฝั่งซ้ายทำแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะมันก็จะน่ากลัวแบบเหมือนสาหร่ายปิดหน้าเบาๆนิดนึงอ่ะนะจ๊ะแหมแหวกหน้าให้ทุกคนไม่กลัวนิดนึงอ่ะและช่อสุดท้ายนะคะก็ทำสลับเหมือนเดิมเลยพอทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะบัวก็จะใช้หนังยางเส้นเล็กๆค่ะมัดรวมกันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็ดึงตะเกียบออกมาค่ะเฮ้ยหายใจหายคอนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็ฟลิปผมนะคะกลับไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำผมทั้งสองข้างของเรานะคะมามัดปิดหนังยางเอาไว้ค่ะโดยที่โบก็จะใช้หนังยางเส้นเล็กนะคะมัดแบบนี้เลยจ้าเป็นยังไงคะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้หวีนะคะหวีผมด้านบนให้เรียบค่ะใครรู้สึกว่าผมมันแบบแน่นเกินไปก็จะดึงๆให้ได้ลุคเมสซี่เมสซี่แบบนี้ก็ได้นะให้ผมมันดูทุยๆสวยๆนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคค่ะสวยมากฟุ้งฟริ้งสุดๆไปเลยทริคเปียตะเกียบเนี่ยเหมาะกับมือใหม่หัดทำผมสุดๆไปเลยค่ะคือดีอ่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือการถักเปียโดยใช้ตะเกียบนะคะสาวๆก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันทำออกมาแล้วดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดทำผมนะคะก็สามารถลองใช้เทคนิคนี้ในการเอาไปทำผมได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บัวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย